สาวๆวง IVE กำลังเตรียมปล่อยผลงานซิงเกิลอัลบั้มใหม่ในวันที่5เมษายนนี้แล้วนะครับหลังจากที่สร้างปรากฏการณ์ไว้อย่างมากมายกับเพลงเดบิวต์เพลง11ที่สามารถพาวงได้รับถ้วยรางวัลจากรายการเพลงมากถึง13ถ้วยเกินจากชื่อเพลงไปได้ซ้ำและยังสามารถทุบสถิติชาร์ตเพลงได้อีกเยอะแยะมากมายต้องบอกว่าไม่ง่ายเลยนะครับกับการเดบิวต์โกลกรุ๊ปวงใหม่และยังสามารถทำสถิติได้สูงขนาดนี้ปังมากจริงๆนะครับจึงเกิดความคาดหวังเป็นอย่างสูงมากๆนะครับกับการคัมแบ็กครั้งต่อไปว่าสาวๆเนี่ยจะสามารถทำผลงานออกมาได้ดีเหมือนกับที่เคยทำผลงานได้ดีในเพลงเดบิวต์ได้หรือไม่นะครับและล่าสุดนะครับทางช่อง IVE Official นะครับได้ปล่อยไฮไลท์เมดเล่ถึง2เพลงด้วยกันนะครับในอัลบั้มนี้ให้พวกเราได้ฟังกันแบบสั้นๆนะครับโดยเริ่มจากเพลงไตเติ้ลเพลง Love Dive ที่ถึงแม้จะปล่อยออกมาแค่เพียงสั้นๆนะครับแต่เพลงเนี่ยสามารถสื่ออารมณ์ของเพลงออกมาทำให้เรารู้สึกเหมือนได้ล่องลอยกับการร้องประสานเสียงของสาวๆนะครับที่เมื่อฟังแล้วต้องบอกว่ารู้สึกเคลิบเคลิ้มตามจริงๆจนหยุดฟังไม่ได้แน่นอนและต่อมาที่เพลงที่2นะครับกับเพลง Royal ที่เมื่อได้ฟังแค่เพียงสั้นๆนะครับก็บอกได้เลยว่าเพลงนี้ก็ต้องปังเช่นกันแน่นอนเพราะด้วยจังหวะแนวไปเหมือนแนว Girl Crush ที่ฟังแล้วทำให้เราเนี่ยนึกถึงเพลงเดบิวต์อย่างเพลง11ที่เคยสร้างปรากฏการณ์มาอย่างมากมายทั้งบนชาร์ตเพลงและสามารถคว้าถ้วยได้มากมายถึง13ถ้วยในรายการเพลงนั่นเองครับผมซึ่งคลิปไฮไลท์เมดเล่ทั้ง2เพลงนี้นะครับได้ถูกปล่อยลงในช่อง Official ของ IVE เรียบร้อยแล้วทุกช่องทางเลยทุกคนสามารถเข้าไปรับฟังกันได้แล้วนะครับและเตรียมรับแรงกระแทกจาก6สาววง IVE ที่จะปล่อยผลงานเพลงใหม่ Love Dive ในวันที่5เมษายนนี้ในเวลา 16:00 นของประเทศไทยนะครับเรามาร่วมทำสถิติปั่นยอดวิวให้สาวๆกันรวมถึงเตรียมสตรีมเพลงในทุกช่องทางเลยนะครับและนี่ก็เป็นคลิปสั้นๆที่แอดนะครับได้นำมาแจ้งให้กับชาวดิฟทุกคนนะครับและมารอดูความปังของสาวๆกันในวันพรุ่งนี้กับเพลง Love Dive นะฮะก่อนจบคลิปนะครับฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข่าวสารดีๆในวงการ K-POP นะครับและขอให้ทุกคนมีความสุขในการรับฟังนะครับสวัสดีครับ